สุดจริงปิ๊กสมพรปลื้มลูกยางไทยขึ้นชั้นเบอร์1ตลาดกีฬาวอลเลย์บอลโลกไปแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคม2566นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยว่าภาพรวมของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในทุกประเภททั้งวอลเลย์บอลในร่มและชายหาดทั้งทีมชายและทีมหญิงในปีนี้ถือว่ามีผลงานน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งอย่างชายหาดทีมชายสามารถยกระดับขึ้นมามากขนาดที่ชายหาดทีมหญิงผลงานอาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ก็ยังอยู่ในมาตรฐานส่วนของในร่มทีมชายที่ได้โค้ชปาร์คกีวอนชาวเกาหลีใต้มาคุมทีมนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกรายการโดยเฉพาะกับการได้แชมป์ Challenge มาครองนับว่าพัฒนาขึ้นมากหลังจากที่โค้ชปาร์คเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้แล้วเราจะมาหารือกันถึงแผนการเตรียมทีมระยะยาวเพื่อยกระดับและพัฒนาทีมชายกันต่อไปส่วนของในร่มทีมหญิงนั้นก่อนอื่นตนต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่กำศึกหนักมาแบบไม่ได้พักเลยผลงานที่ทำได้ในปีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมและตรงตามเป้าหมายทั้งการคว้าแชมป์ซีบีลีก2สนามการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3รวมทั้งการคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนถึงแม้ว่าในศึกเนชั่นลีกอาจจะไม่ดีเท่ากับปีที่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าเรามีเวลารวมตัวกันน้อยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องวางแผนเตรียมทีมกันต่อไปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์กล่าวอีกว่าตอนนี้กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยคือตลาดใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วอย่างเนชั่นลีกที่เราเป็นเจ้าภาพก็ได้รับการยอมรับและยกย่องว่าจัดได้ยอดเยี่ยมมากทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโลกอย่างแท้จริงแถมนักกีฬาของไทยได้ออกไปเล่นในลีกชั้นนำของต่างประเทศนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่ามาตรฐานของนักกีฬาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ